ี้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและเคารพทุกท่านครับขณะนี้ท่านกำลังชมภาพยนตร์เพื่อการรณรงค์ใน2กรณีครับกรณีที่1คือการรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการแยกลู่วิ่งและเลนจักรยานออกจากถนนรถยนต์ปกติหรือไฮเวย์ทั่วประเทศไทยครับและข้อที่2เป็นการรณรงค์ให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ลดมลภาวะเป็นพิษของอากาศหรือ pollution ฝุ่นพิษจากโลหะหนักทั้งหลายและ climate change ครับหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทั่วโลกครับซึ่งก็จะตามมาด้วย global warming ทั้ง climate change และ global warmingคือปัญหาใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นสาเหตุหลักๆในการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากมายในอดีตครับเพื่อให้เกิดหรือบังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังผมขอวิงวอนนะครับโปรดช่วยกรุณาช่วยกันแชร์คลิปที่ดีมีประโยชน์หรือที่ท่านเห็นว่าดีและมีประโยชน์ออกไปมากๆนะครับอย่างน้อยก็จะได้ภูมิใจว่าเราได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้และมีความตั้งใจจริงที่จะไม่ยอมทิ้งปัญหาให้เป็นภาระของลูกหลานของเราในอนาคตครับเพราะถ้ายิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปการขยายตัวของชุมชนจะเป็นอุปสรรคอย่างมากครับพวกเราผู้มีหัวใจเป็นสีเขียวทุกท่านครับโดยเฉพาะชาวจักรยานและนักวิ่งทั้งหลายครับพวกเราต้องยอมเสียสละเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆในการรณรงค์อย่างจริงจังและจริงใจและจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆของเราด้วยความจริงใจและอดทนครับผมขอวิงวอนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรดช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อว่ารุ่นของเราและรุ่นลูกๆหลานๆของเราตลอดจนชาวต่างชาติผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทยจะได้มาวิ่งและปั่นรอบเมืองไทยได้ด้วยความสบายใจและปลอดภัยครับผมนอกจากนี้ประสบการณ์จากการได้สร้างทำทั้งหมดคือเลนจักรยานและลู่วิ่งและมีหลังคาที่เป็นโซลาร์เซลล์ตลอดเส้นทางจะทำให้เกิดประสบการณ์ในการบริหารจัดการเราจะมีความรู้และประสบการณ์ก่อนอีกหลายประเทศในโลกนี้นะครับและน่าจะเป็นผู้นำทางด้านนี้ในตลาดโลกได้ครับเราจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นธุรกิจให้ลูกหลานของเราได้มีช่องทางในการทำมาหากินด้วยการส่งออกเทคโนโลยีทางด้านนี้ไปต่างประเทศหรือไปประเทศต่างๆทั่วโลกครับและถ้าพวกเราไม่คิดมากนะครับอย่างน้อยที่สุดเมื่อเรามีเลนจักรยานพร้อมลู่วิ่งและมีโซลาร์เซลล์เป็นหลังคาตลอดเส้นทางสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือเราจะได้อากาศที่บริสุทธิ์และฝุ่นพิษน้อยลงเป็นผลตอบแทนทางตรงเลยครับและถ้าทุกท่านตระหนักและช่วยกันอย่างจริงจังก็เชื่อได้ว่าฝุ่นพิษในประเทศของเราจะมีค่าน้อยกว่าที่องค์กรอนามัยโลกกำหนดอย่างแน่นอนครับและผลจากอันนี้ผมมั่นใจว่าด้วยพื้นฐานของประเทศไทยเราที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและที่สำคัญมากก็คือยิ้มสยามครับซึ่งหาไม่ได้ในประเทศอื่นๆจึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างเมื่อเรารวมผลดีทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ก็น่าเชื่อได้ว่า
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนประเทศไทยของเราจะต้องมากมายอย่างแน่นอนครับผมฝันไว้ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเราในแต่ละปีอาจจะมากกว่าประชากรของเราทั้งประเทศรวมกันเสียอีกครับนั่นย่อมหมายความว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ประเทศไทยของเราต้องลงทุนไปในการก่อสร้างเลนจักรยานและลู่วิ่งพร้อมทั้งมีหลังคาโซลาเซลล์ตลอดเส้นทางจะคืนทุนหรือได้กลับมาอย่างรวดเร็วครับอันหนึ่งส่วนที่เป็นกำไรเราสามารถนำมาตั้งเป็นงบคิดค้นและพัฒนาการผลิตโซลาเซลล์ด้วยเทคโนโลยีของเราเองเลยครับเพราะอะไรหรือครับเพราะว่าประเทศของเรามีวิศวกรเก่งๆในทุกสาขามากมายครับแต่เราไม่ได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของพวกเขาให้สมกับที่ประเทศของเราต้องใช้เงินและเวลามหาศาลในการลงทุนสร้างบุคลากรเหล่านี้ขึ้นมาจึงเป็นเสมือนการผลักดันให้บุคคลเหล่านี้หรือบุคลากรเก่งๆเหล่านี้ซึ่งก็คือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆของเราทั้งนั้นต้องไปทำงานในต่างประเทศเป็นการส่งออกความรู้และความสามารถไปพัฒนาประเทศอื่นๆมากมายซึ่งมีเหตุการณ์เช่นนี้ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายและเสียใจตลอดจนเศร้าใจจริงๆครับว่าในทางตรงกันข้ามประชาชนของเราในประเทศนี้กับยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาจากต่างประเทศที่ก่อให้เกิดพอลลูชันและฝุ่นพิษเข้ามาและฝุ่นพิษมากมายเข้ามาทำลายสถานที่ท่องเที่ยวของเราในหลายจังหวัดให้เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นได้ครับและนอกตลอดจนได้ทำลายพลเมืองของเราเองหรือพี่ๆน้องๆของเราเองต้องสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับผมขอวิงวอนทุกท่านนะครับโปรดช่วยกันรณรงค์นะครับเพื่อรุ่นของเราและรุ่นลูกหลานของเราตลอดจนชาวต่างชาติผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะได้มาวิ่งและปั่นรอบประเทศไทยของเราได้ด้วยความสบายใจและปลอดภัยครับผมนอกจากนี้ประสบการณ์จากการได้สร้างทำทั้งหมดคือเล่นจักรยานพร้อมกับลู่วิ่งและมีหลังคาเป็นโซลาเซลล์ตลอดเส้นทางจะเกิดประสบการณ์ในการบริหารจัดการเราจะมีความรู้และพบประสบการณ์ก่อนอีกหลายๆประเทศในโลกนะครับและน่าจะเป็นผู้นำทางด้านนี้ในตลาดโลกได้ครับเราจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นธุรกิจให้ลูกหลานของเราได้มีช่องทางในการทำหากินด้วยการส่งออกเทคโนโลยีทางด้านนี้ไปต่างประเทศหรือไปประเทศต่างๆทั่วโลกได้ครับผลจากอันนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศชั้นนำในการพลิกฟื้นในการดูแลโลกใบนี้ให้มีสีเขียวและมีอายุยืนนานออกไปอีกหลายล้านปีนะครับและผลจากอันนี้ก็จะไม่เป็นเพียงการทำธุรกรรมทางด้านค้าขายเท่านั้นนะครับเพราะเทคโนโลยีและความรู้ในการบริหารจัดการจะสามารถช่วยพลิกฟื้นโลกของเราทั้งมวล
ให้กลับมามีสีเขียวมีอากาศที่บริสุทธิ์ฝุ่นพิษและพอลูชันลดน้อยลงนำมาซึ่งโลกที่เหมาะสมกับชีวิตเช่นเราท่านๆได้อาศัยร่วมกันอย่างมีคุณภาพตลอดจนสามารถส่งต่อโลกที่สมบูรณ์ใบนี้ให้กับลูกๆหลานๆของเราในอนาคตได้ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับทุกท่านด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมกล่าวมาผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราจะกลายเป็นประเทศชั้นนำในการรณรงค์และปกป้องโลกใบนี้ให้มีอายุยืนออกไปอีกหลายล้านปีนะครับและจะเป็นประเทศผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในการปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อมในเวลาอันใกล้นี้ครับ